พระเอกดังพูดแล้วหลังถูกพุ่งเป้าเป็นดาราคบซ้อนหวังเงินมิกทองระยะพระเอกดังวิกหมอชิตเปิดใจผ่านทีวีพูถึงข่าวถูกโยงและพุ่งเป้าว่าเป็นดาราคนดังพระรองช่องหลากสีถูกอดีตแฟนสาวแฉพฤติกรรมปีกทองชอบหลอกแดกไม่พอยังจับได้ว่าคบซ้อน พาผู้หญิงอีกคนไปออกรอบเล่นจําจีพร้อมชวนเพื่อนชายมาต่อโดยมีเจ้าตัวยืนดูผลงานโดยเจ้าตัวยืนยันผ่านการสัมภาษณ์สื่อดังว่าเรื่องนี้ไม่จริงไม่ใช่ตนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โดยมิกจะเตรียมไขข้อข้องใจประเด็นดรามา่าด้วยการโพชี้แจงเร็วๆนี้สำหรับกระแสะข่าวดังกล่าวเริ่มขึ้นจากเพจด,ดังอย่างอีซอขยี้ข่าวสองได้ออกมาทิ้งบอมย่อนคำใบ้ปริศนาว่าดาราคนดงังพระรองช่องหลากสีถูกอดีตแฟนสาวแชร์พฤติกรรมปีกทอง ชอบหลอกแดกไม่พอยังจับได้ว่าคบซ้อนพาผู้หญิงอีกคนไปออกรอบเล่นจับซีพร้อมชวนเพื่อนชายมาต่อโดยมีเจ้าตัวยืนดูผลงานต่อมาในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปผู้ใช้งานติกต็อกเป็นหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปแชร์ว่าถูกดาราชายหลอกออกมาหลาย EP ด้วยกันซึ่ง EP 1เธอเผยว่ารู้จักฝ่ายชายผ่านทาง Facebook คบหาดูใจกันได้8เดือนถูกหลอกไปหลายแสนคบกันก็ไปบ้านผู้ชายเป็นดาราชายที่สูง1น0 อยู่ช่องมากสีเป็นพระรองมาก่อนค่อนข้างดังในยุคหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้มีงานละครแล้วโกร พีพีต่อมาเธอได้เล่าต่อว่าถูกหลอกใช้เงินไปหลายครั้งแต่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งเธอก็ยังได้เล่าต่อว่าทุกครั้งที่ไปหาจะมีสายปริศนาโทรมาตลอดแต่อีกฝ่ายรับไม่ได้จนเธอแปลกใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรก่อนจับได้ว่าฝ่ายชายคบซ้อนซึ่งเธอตกใจกับบางสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังโดยผู้หญิงคําถามแรกมาว่าพี่เคยออกรอบไหมซึ่งไม่ใช่การไปตีกอล์ฟเป็นเรื่องที่ช็อกซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันหญิงสาวคนดังกลา่าวได้มาหาที่ บาและมีการทะเลกกาะกันฝ่ายชายต่อหน้าเธอซึ่งผู้หญิงคนนั้นได้พูดออกมาว่าเพราะว่ารักผู้ชายจนต้องไปนอนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วให้ดาราพระรองคนนี้ยืนดูผู้หญิงต้องกระทําในสิ่งที่ไม่ชอบแต่รักผู้ชายมากสิ่งที่ทำจะหยุดผู้ชายให้รักตัวเองได้คนเดียวแต่กลับไม่ใช่แต่ผู้ชายคนนี้กลับไปมีคนอื่นไปเรื่อยๆไปหลอกผู้หญิงให้ซื้อของให้หรือให้มีความสัมพันธ์